สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครูโควิดบายครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะแม่ครูโควิดก็มีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการกับสิ่งรอบตัวที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้อย่างง่ายๆมาฝากกันในรายการค่ะเวลาเราเอ่ยชื่อนะคะเกาเหลาที่เป็นเมนูอาหารไม่ได้หมายความว่าไม่กินเส้นกันไม่ถูกกันนะคะในรายการเนี่ยเราจะเน้นไปที่อาหารเกาเหลาเนี่ยพอพูดถึงปุ๊บจะเป็นอันเข้าใจตรงกันนะคะว่าก็คือเมนูอาหารคาวชนิดหนึ่งนี่แหละที่อยู่ในร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะเป็นเมนูที่หมายถึงเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเน้นหนักไปทางท็อปปิ้งเนื้อสัตว์ลูกชิ้นแล้วก็ผักให้เยอะๆซึ่งก็จะเป็นเมนูนะคะดูจะเป็นเมนูที่มีความเฉพาะเป็นซิกเนเจอร์ของไทยหรอกเลยทั้งที่ชื่อเนี่ยฟังดูไม่ไทยเลยนะคะเอทำไมเราถึงได้เอาชื่อสำเนียงออกจีนๆมาใช้เรียกเมนูอาหารที่เป็นไทยๆเรากันนี่อ่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาเป็นอาหารแปลงมาจากประเทศจีนหรือไม่นะคะวันนี้แม่โควิดมีคำตอบค่ะเกาเหลานะคะแต่เก่าก่อนเนี่ยเขาใช้ในการเรียกเมนูอาหารคาวในกลุ่มของแกงจืดนะคะแล้วก็จะเป็นแกงจืดในแบบสไตล์จีนที่เขาจะมีการปรุงแกงจืดแล้วก็ใช้เครื่องในสัตว์ใส่ลงไปทำไมถึงเรียกแกงจืดอย่างจีนว่าเกาเหลาก็สันนิษฐานกันว่าสมัยก่อนเวลาคนไทยเนี่ยจะเรียกภัตตาคารอาหารที่ขายอาหารจีนว่าเหลาซึ่งคำว่าเหลาเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยหมายถึงตึกสูงๆภัตตาคารของเขาก็จะอยู่ในตึกสูงๆเวลาจะไปกินอาหารภัตตาคารจีนก็จะต้องขึ้นตึกสูงๆไปกินดังนั้นเนี่ยเวลาจะไปกินอาหารในกลุ่มนี้นะคะที่ต้องขึ้นไปในภัตตาคารที่อยู่ในตึกสูงๆก็เลยเรียกว่าไปกินเหลาไปกินเหลาแล้วในเหลาก็มีเมนูแกงจืดอย่างจีนแบบนี้ขายอยู่ในภัตตาคารจีนก็เลยกลายเป็นว่าพอไปกินเหลาปุ๊บก็จะเห็นเมนูแบบนี้ไปมาๆก็กลายเป็นเกาเหลานั่นเองโดยคำว่าเกาเหลานะคะหมายถึงอะไรถ้าเกาเหลานะคะอย่างที่บอกคือสมัยนี้เนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะจะมักจะขายอยู่ในกับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่จริงๆก็คือหมายถึงแกงจืดนั่นแหละที่มีเครื่องในสัตว์ใส่ลงไปการที่เกาเหลาได้มีความชัดเจนในตัวตนมากขึ้นทางในส่วนของข้อมูลเขาก็บอกเอาไว้ว่าเป็นเพราะว่าอิทธิพลจากการใช้ภาษาความหมายแล้วก็สิ่งต่างๆรอบข้างเนี่ยประกอบรวมกันจนกลายเป็นเมนูอาหารนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเรียกเมนูอาหารนี้เนี่ยว่าเกาเหลามาตั้งแต่แรกเป็นเมนูที่ในช่วงแรกของเมนูนี้จริงๆออริจินอลเขาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนี้ไม่ได้เป็นเกาเหลาเขาเป็นแกงจืดแบบจีนสไตล์จีนในรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะเมื่อมาเป็นเกาเหลานะคะในประเทศไทยในประเทศไทยเรานะคะก็เลยเป็นเกาเหลาที่มีลักษณะเหมือนแกงจืดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นซุปแล้วก็มีการเติมผักเติมเนื้อสัตว์เติมท็อปปิ้งเติมลูกชิ้นลงไปใส่ลงไปเพื่อให้มีอรรถรสของเครื่องประกอบกันมากกว่าการที่เราจะกินแค่น้ำซุปกับผักดังนั้นค่ะเกาเหลาเลยกลายเป็นที่นิยมนะคะของกลุ่มคนนะคะในระยะเวลาอันรวดเร็วแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ความหมายลึกๆของคำว่าเกาเหลาเนี่ยถ้าไปเปิดพจนานุกรมนะคะราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2554ก็จะได้ให้ความหมายไว้ชัดเจนค่ะว่าเกาเหลาหมายถึงแกงที่มีลักษณะอย่างแกงจืดนั่นเองก็ต้องบอกว่าความเป็นมาที่เป็นตัวประกอบรวมร่างให้มีเกาเหลาเกิดขึ้น
อาจจะมาจากชื่อจากสถานที่รูปแบบของภัตตาคารที่อยู่ในตึกสูงที่อยู่ในเหลาแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีเมนูที่เป็นแกงจืดลักษณะสไตล์จีนขายอยู่เวลาจะไปกินก็บอกไปกินเหลากินเหลาเกาเหลานะคะก็เลยได้ชื่อนี้มาสำหรับเมนูที่มีลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าพอรู้ที่มาที่ไปนะคะถึงกับอ๋อเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยถึงมีสำเนียงออกไปทางภาษาจีนแต่เป็นเมนูของคนไทยในประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของยุคสมัยนะคะก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในสมัยก่อนเรื่องของการทานอาหารก็จะมีความชัดเจนนะคะอย่างอาหารจีนอาหารไทยพอมาสมัยนี้หลายๆเมนูก็ได้มีการผสมนะคะฟิวชั่นกันแล้วจนกลายมาเป็นเมนูอาหารในปัจจุบันทุกวันนี้ซึ่งก็ถูกปากคนไทยด้วยเพราะเราปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยก็มีอีกหลากหลายเมนูนะคะที่เราได้รับอิทธิพลมานะคะไม่ใช่แค่เกาเหลาเท่านั้นเรายังมีในส่วนของเมนูต่างๆอีกมากมายนะแต่ในวันนี้เนี่ยเราพูดกันแค่เรื่องเกาเหลาในส่วนที่เราทำความรู้จักเข้าใจกับชื่อนี้กันอ่ะแล้วพอพูดถึงเกาเหลาปุ๊บพอถ้าจะกินนะคะในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเมนูที่เราเรียกว่าเกาเหลาเนี่ยมักจะเป็นเมนูที่ให้พลังงานนะคะแคลอรี่เนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับก๋วยเตี๋ยวอื่นๆเนื่องจากไม่มีเส้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าทำมาจากแป้งใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของสารอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็จะให้ปริมาณกิโลแคลอรี่เนี่ยที่มากดังนั้นถ้าเราไม่กินแป้งนะคะลดแป้งลงเราก็จะสามารถตัดพลังงานในส่วนนี้ออกไปได้แต่ก็ต้องบอกว่าถึงทานเกาเหลาแต่ถ้ายังคงใส่กระเทียมเจียวใส่ในส่วนของน้ำมันเดี๋ยวนี้น้ำมันในเครื่องปรุงก็จะเป็นอย่างในพริกเนี่ยก็จะมีตัวน้ำมันที่เอาพริกมาผัดตรงส่วนนี้ลงไปก็จะยังคงได้พลังงานแถมได้พลังงานจากไขมันแทนที่จะเป็นพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตด้วยนะอันนี้ก็จะฝากผู้ฟังไว้ว่าเวลาเราทานเกาเหลาเพื่อดูแลสุขภาพลดปริมาณพลังงานส่วนเกินไปแล้วเราก็ดูแลในองค์ประกอบที่ผสมให้ได้เกาเหลานี้มาด้วยนะคะจะได้ลดในส่วนของพลังงานส่วนเกินต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองค่ะแล้วใน1เกาเหลานะคะถ้าเป็นเกาเหลาลูกชิ้นเนี่ยมาดูกันว่าให้คุณค่าทางโภชนาการยังไงสำหรับเกาเหลาลูกชิ้นนะก็ต้องบอกว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ 213.5 กิโลแคลอรี่หรือประมาณ214นะกิโลแคลอรี่มีโปรตีนนะถ้าจากเนื้อสัตว์จากลูกชิ้นอยู่ประมาณ10กรัมแล้วก็จากคาร์โบไฮเดรตที่มาจากท็อปปิ้งนะฮะต่างๆที่ไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์อาจจะมีในส่วนของตัวลูกชิ้นมีการเติมแป้งมีอะไรก็แล้วแต่อีกนะคะอยู่ประมาณ13กรัมแล้วก็ไขมันประมาณ14กรัมแล้วก็ยังมีวิตามินนะคะแร่ธาตุจากวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเสริมเติมเข้ามาด้วยนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจและก็เป็นเมนูที่มีความชัดเจนในตัวตนรูปแบบซึ่งก็ไม่ซ้ำใครและที่สำคัญหาทานได้ในที่ไทยในที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวช่วง2นะคะแม่โควิดจะมีวิธีทำสูตรการทำเกาเหลาแบบจัดเต็มครบเครื่องกันมาฝากนะเพราะจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีท็อปปิ้งอะไรนะเส้นก็ไม่ใส่นะมีแค่เครื่องปรุงมีแค่ผักแต่จริงๆแล้วกว่าจะได้มาซึ่งน้ำซุปสำหรับแกงจืดหรือสำหรับเมนูอาหารสักอย่างหนึ่งที่เป็นซุปๆเนี่ยถ้าจะให้จัดเต็มครบเครื่องจริงๆวัตถุดิบเนี่ยมีมากมายไม่น้อยหน้าเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันกับแม่ครัววิทย์ไปครูชมบีในช่วงที่2ของรายการค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครัววิทย์ไปครูชมบีค่ะในวันนี้ช่วงเปิดครัวโควิดเราจะมาเปิดครัวทำเกาเหลาแบบจัดเต็มครบเครื่องแน่นกันค่ะ
เรามาเริ่มที่น้ำซุปกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเกาเหลาของเราเนี่ยออกจะเป็นเกาเหลาเหมือนแบบกึ่งพะโล้ไม่ใช่เป็นน้ำซุปใสดังนั้นเรานะคะก็จะมาจัดหนักจัดเต็มเพื่อให้ซุปของเราเนี่ยหอมอร่อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยค่ะก่อนอื่นน้ำซุปของเรานะคะเราจะไม่ใช้เครื่องปรุงรสกันเราจะทำยังไงให้น้ำซุปเราหวานใช้กระดูกเล้งใช้กระดูกเล้งนะคะประมาณสัก1กิโลค่ะมาต้มไปกับน้ำนะคะเพื่อที่จะได้น้ำต้มกระดูกที่มีการหวานแล้วก็หอมนั่นเองค่ะนอกนั้นนะคะในส่วนของตัวที่เป็นท็อปปิ้งนะคะเราจะทำเป็นหมูตุ๋นดีไหมคะเราใช้ขั้วตับหมูนะคะประมาณ1กิโลใช้หมูสันนอกประมาณครึ่งถึง1กิโลใช้ตับนะคะตับหมูประมาณครึ่งถึง1กิโลอันนี้ก็ปรับเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะคะใช้ลูกชิ้นหมูอย่างดีอีกครึ่งกิโลแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆจะใส่อีกหรือเปล่านะเครื่องในสัตว์นะอยากใส่อีกไหมอ่ะอย่างเลือดหมูก็สามารถที่จะนำมาใส่ได้เช่นเดียวกันค่ะคราวนี้นะคะทำเกาเหลาขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำใช้น้ำสัก 5-7 ลิตรแล้วก็ต้มกับในส่วนของสมุนไพรเครื่องเทศว่าจะเป็นอบเชยเม็ดผักชีปุ๋ยกั๊กชวงเจียรากผักชีกระเทียมข่าผงพะโล้พริกไทยป่นใบเตยเพิ่มความหอมนะแล้วก็จะใส่น้ำเต้าหู้ยี้หรือเนื้อเต้าหู้ยี้ลงไปด้วยก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะมีแค่เครื่องสมุนไพรอย่างเดียวนะอาจจะไม่พอต้องปรุงรสกันหน่อยใช้ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำตาลกรวดก็จะช่วยให้ในส่วนของน้ำซุปที่เราจะเตรียมไว้นะสำหรับทำเกาเหลาหมูตุ๋นของเราเนี่ยเข้มข้นครบเครื่องจัดเต็มนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะมาถึงวิธีการทำวิธีการทำของเราเนี่ยก็จะนำส่วนผสมของเครื่องเทศต่างๆแล้วก็สมุนไพรเครื่องหอมที่ได้บอกเอาไว้ในช่วงต้นของในช่วงต้นของช่วงที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นอบเชยเม็ดผักชีปุ๋ยกั๊กชวงเจียคือพริกหอมถ้าเราไม่ได้ซื้อแบบสำเร็จเราซื้อนะคะแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำมาคั่วในกระทะด้วยไฟกลางๆอย่าไฟร้อนนะคะเพราะจะทำให้เครื่องหอมต่างๆเหล่านี้เนี่ยไหม้ได้จากนั้นก็นำออกมาพักไว้นะคะเมื่อเราได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศต่างๆแล้วเนี่ยนำออกมาพักเอาไว้แล้วก็หันไปเตรียมนะคะในส่วนของการทำน้ำซุปล้างทำความสะอาดเล้งนำมาเสด็จน้ำจากนั้นนะคะก็เตรียมเพื่อที่จะตั้งน้ำนะคะแล้วก็ต้มกับเล้งระหว่างที่ตั้งน้ำแล้วก็ต้มเล้งลงไปนะคะอย่าลืมนำรากผักชีกับกระเทียมมาบุกแล้วก็ต้มลงไปพร้อมๆกับน้ำต้มกระดูกเล้งด้วยนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็นำเครื่องปรุงเครื่องหอมสมุนไพรที่เตรียมไว้เอามาใส่ในผ้าขาวบางอย่าใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เครื่องต่างๆเนี่ยกระจายตัวอยู่ในน้ำตักออกมาเนี่ยอาจจะทำให้เวลาทานนะคะไม่รู้สึกถึงความสมูทมากนะคะก็ควรที่จะห่อใส่ผ้าขาวบางมัดไว้ให้แน่นนะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อต้มลงไปพร้อมเลยก็ได้ค่ะจะรอให้น้ำในหม้อต้มเล้งในเดือดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของสมุนไพรเครื่องหอมต่างๆลงไปจากนั้นค่ะเพื่อความหอมยิ่งขึ้นเอาใบเตยค่ะมาล้างให้สะอาดมัดรวมกันบางคนก็ทำเป็นปมนะคะแล้วก็เตรียมนะคะเอาไว้เพื่อที่จะต้มลงไปในน้ำเพิ่มความหอมอีกหนึ่งขั้นด้วยเองค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เต้าหู้ยี้ที่เป็นก้อนๆแล้วก็น้ำเต้าหู้ยี้เนี่ยมาบดหรือจะมาโขลกหรือจะปั่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้เนื้อเนี่ยมีความละเอียดเนียนมากขึ้นตามสะดวกแล้วก็ตามอุปกรณ์เครื่องมือที่มีจากนั้นค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยให้การปั่นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าจะทำให้ตัวหัวปั่นเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายจากการปั่นเต้าหู้ยี้ที่เป็นก้อนนะคะเราเติมน้ำลงไปปั่นให้ละเอียดเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะต้มน้ำกระดูกเล้งลงไปแล้วเร่งไฟแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลกรวดน้ำตาลปี๊บเครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปในหม้อจ
จากนั้นใส่ใบเตยที่เราเตรียมลงไปต้มด้วยเช่นเดียวกันเป็นอันว่าตอนนี้นะคะน้ำต้มซุปของเราเนี่ยครบเครื่องแน่นเห็นไหมคะการที่เราจะทำเกาเหลานะคะหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวัตถุดิบแค่อย่าง2อย่างดังนั้นในบางครั้งนะคะคนที่จะทานเมนูอาหารอย่างแกงจืดที่ไม่ได้จืดสมชื่อนะคะเพราะว่าถ้าแกงจืดและจืดสมชื่อเนี่ยคิดว่าหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ทานหรืออย่างร้านค้าเนี่ยถ้าทำแกงจืดและจืดสมชื่อเนี่ยลูกค้าหรือผู้บริโภคอาจจะหนีหายก็ได้ดังนั้นแกงจืดนะส่วนใหญ่แล้วจะไม่จืดจะมีรสชาติออกหวานๆเค็มๆนะคะและยิ่งกินกับในส่วนของตัวผักนะคะก็จะยิ่งมีรสชาติเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะเมื่อเราเตรียมทุกอย่างลงไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราทำเกาเหลาแบบหมูตุ๋นก็เลยมีเครื่องในการทำซุปมากเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมเพื่อความอร่อยนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมเลยทีเดียวเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างแล้วที่ได้บอกไปก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณ15นาที20นาทีค่อยๆเคี่ยวจนน้ำซุปเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมออกมาเราก็ลดไฟลงนะคะจากน้ำเดือดก็จะลดไฟลงพอลดไฟลงนะคะเราก็จะทำการใส่ขั้วตับหมูลงไปต้มหรือเราจะแยกขั้วตับหมูนะคะหรือหมูที่จะมาตุ๋นเนี่ยแยกต้มต่างหากก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการต้มน้ำซุปกับต้มในส่วนของหมูตุ๋นเนี่ยแยกประกันต่างหากก็ได้นะคะหรือว่าจะต้มไปพร้อมๆกันถ้าทำทานเองที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันจะใช้เวลาต้มให้หมูเปื่อยในประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือในสมัยนี้นะเรามีหม้อแรงดันแล้วนะเราก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นช่วยย่นระยะเวลาทำให้หมูตุ๋นของเราเนี่ยมีความเปื่อยนุ่มมากๆนั่นเองนะคะก็สามารถใช้อุปกรณ์นั้นช่วยได้ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆช้อนไขมันนะคะช้อนฟองนะส่วนเกินออกไปนะเพื่อให้น้ำซุปของเรามีความอร่อยลื่นแล้วก็ละมุนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเราก็นำในส่วนของตัวที่จะเป็นตัวเครื่องเคียงผักเคียงที่จะกินกับเกาเหลาเนี่ยมาเตรียมเอาไว้ในการทานกับเกาเหลาเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าจะมีในส่วนของถ้าเป็นเกาเหลาหมูตุ๋นนะคะก็จะมีในส่วนของถั่วงอกมีผักชีใบโหระพาและถ้าใครอยากจะให้ความหอมของกระเทียมเจียวเพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะใส่ได้แต่ถ้าใครอยากจะควบคุมนะปริมาณแคลอรี่ที่จะได้รับพลังงานจะได้รับในมื้อของการทานเกาเหลานั้นเนี่ยก็สามารถที่จะตัดกระเทียมเจียวออกได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของการเตรียมนะน้ำซุปเกาเหลาเนี่ยที่แม้ว่าจะไม่มีเส้นแต่องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและเมื่อเวลาเราทานนะคะเราก็จะนำองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมารวมกันโดยมีตัวของน้ำซุปนะคะเป็นเบสให้เราทานทานร้อนๆนะคะเหนื่อยๆมานะคะก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะคล่องคอนะคะมีความรู้สึกของการที่เราได้ทานอาหารแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกถึงความเฟรชเพราะว่าน้ำซุปต่างๆเนี่ยช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นนะทานของอุ่นๆร้อนๆนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยเอนจอยกับการทานอาหารมากขึ้นกินเกาเหลานะคะอาจจะซดแต่น้ำซุปหรือจะทานกับข้าวสวยร้อนๆสักถ้วยก็เข้าคู่กันได้ดีมากเลยนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้ที่แม่โควิดนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะก็เป็นเพราะว่ามีในส่วนของความเชื่อมโยงของเมนูอาหารที่รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนั่นเองก็เป็นที่มาที่ไปนะคะแล้วก็สูตรอาหารที่มีความเกี่ยวข้องที่มาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก www.silpa.max.com แล้วก็ครัวโค /foodstory www.sgetai.com แล้วก็ www.calforlife.com ที่มีข้อมูลดีๆให้ไมโครวิทย์ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะส
ัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากคุณผู้ฟังติดตามกันส่วนสัปดาห์นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ